กคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปซื้อของที่โลตัสมาแล้วทุกคนก็จะซื้อของพวกเครื่องปรุงเนาะซื้อกลับไปอิหร่านน้ำปลาลงน้ำปลาดาอะไรก็ว่าไปวันนี้เบลได้เห็ดเข็มทองมาจากโลตัสที่เราไปซื้อของนั่นแหละก็เลยจะมาทำต้มยำเห็ดน้ำข้นนะทุกคนทำต้มยำเฉยๆไม่ใช่น้ำข้นหรอกเพราะว่าทำน้ำข้นมันไม่เป็นนะคงจะคิดว่าจะทำแบบต้มยำแบบซดน้ำโกโก้ๆนะมันน่าจะอร่อยดีนะทุกคนใส่เห็ดเข็มทองก็คือที่อิหร่านมันไม่ค่อยมีเห็ดเข็มทองนะมาที่นี่เบลกินเห็ดเข็มทองเยอะมากแล้วก็กินเห็ดอะไรมันจะไม่รู้มันจะเป็นดอกตุ้มๆเหมือนดอกตุ้มๆยังไงไม่รู้เคี้ยวเข้าไปนะมันกรุบกรับกรุบกรับดีทุกคนมันแซ่บแซ่บพอเรื่องกินยืนหนึ่งจ้าเราก็จะมาทํากับข้าวรอน้องชายเลิกงานนะทุกคนเพราะว่าเบลไปโลตัสมาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนางโทรบอกว่าตอนเย็นอ่ะมีอะไรกินข้าวบ้างเบลก็เลยว่ายังไม่มีแต่ว่าเบลซื้อเห็ดซื้ออะไรมาด้วยตอนแรกว่าจะทําให้แม่กินแล้วก็ทอดคงทอดไข่อะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้น้องมาพ่อมาใช่ไหมก็เป็นสมาชิกในบ้านก็เพิ่มมากขึ้นวันนี้เบลก็เลยทํากับข้าวหลายอย่างหน่อยเบลก็ได้ปลาหมึกมาด้วยนะทุกคนว่าจะมาผัดกะเพราเนาะที่เนี่ยมันมีใบกะเพราไงเขาปลูกไว้เต็มเลยแล้วเขาก็ไม่เคยแบบว่าหวงด้วยนะทุกคนเจ้าของบ้านเขาอนุญาตแล้วว่าอยากเก็บอะไรก็ไปเก็บกินเลยใบกะเพราพริกเพิกอะไรเงี้ยปลูกไว้ให้กินนั่นแหละเอาไปเก็บเอามากินเลยก็โอ้ยเขาพูดแบบนี้ก็จัดไปจ้าเดี๋ยวเขาเสียน้ําใจเนาะเราก็ไปเก็บว่าดีตัวมันหนูโหยกหลากมันมานําไม่ว่าจะลบต้นมันกลับไปอิหร่านด้วยลืมตลาดทุกคนเลยว่าจะเอาต้นกะเพราน่ะใส่กระเป๋ามาด้วยนะใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วก็เอาไปอิหร่านด้วยคงจะดีเหมือนกันนะเวลว่านะปลูกเป็นต้นได้จ้าไม่ต้องไปรอเพาะเมล็ดถ้ารอเพาะเมล็ดมันก็เกิดจ้าเอาแบบต้นดีกว่าแบบได้กินเร็วกว่าจ้าเจ้าของห้องเขาก็บอกว่าไปเก็บกินได้เลยอยากได้อะไรก็ไปเก็บเลยคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองบ้าคือดีแต่ว่าจะไปเปิดตลาดที่เงียบเพิ่นเบิ่งก็น่าหลังไม่ดีมั้งทุกคนมันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะผักเผือกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ห่วงนะเขาบอกว่าไปเก็บได้เลยเบลก็เลยไปเก็บใบกะเพรามาแล้วก็เอามาผัดกะเพราใส่ปลาหมึกแล้วเดี๋ยวเบลจะแกงไอ้นี่ก่อนที่มันเป็นเห็ดนะทุกคนไปได้เห็ดมา2อย่างไปจะทําต้มยํามาต้มน้ําแบบสดน้ําร้อนๆก็อร่อยดีเหมือนกันนะนานๆกินทีเป็นไม่ค่อยถนัดการทํากับข้าวที่เป็นอาหารไทยนะเป็นต้มยําเบลคิดว่ามันน่าจะไม่อร่อยเนาะทํามันทําไปทํามาเหมือนต้มมาม่าเลยนะเบลว่าใส่เห็ดใส่อะไรเข้าไปด้วยชิมดูแบบเออดูไปดูมาถ้าเอามาม่ามาใส่เนี่ยก็คงจะเลิศเลอเหมือนกันนะช่วงนี้ก็จะใกล้กับอิหร่านแล้วนะทุกคนเบลก็จะไปซื้อของที่โลตัสบ่อยมากเพราะจะเดี๋ยวลืมนู่นเดี๋ยวไปนี่เนี่ยเมล็ดผักเผือกอะไรเงี้ยเบลซื้อมาเยอะมากนะทุกคนตรงถั่วพูเบลก็ซื้อมาไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนก่อนแต่ว่าซื้อไว้ก่อนนะทุกคนซื้อไว้ก่อนถั่วฝักยาวก็ซื้อไปอีกแล้วแต่ว่าเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะนี้ถั่วฝักยาวสีม่วงนะเวลาที่เราเอาไปตํานะทุกคนอุ้ยมันแสบแห้งเด้ออร่อยยิ่งกว่าบาสีเขียวอีกนะแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเบลชอบถั่วสีม่วงมากมันอร่อยมากเลยนะทุกคนยิ่งเอาไปตําถ้าปลูกขึ้นนะเบลเป็นคนปลูกอะไรมันขึ้นนะแต่ว่ามันไม่มีลูกไม่รู้เป็นอะไรสงสัยมดลูกไม่ดีเดี๋ยวมันพามดลูกมันไปทํางานดีกว่าเนาะของเบลนี่ติดเลยนะได้ลูก2คนเลยนะพันเรามันพันดีแต่ว่าเวลาปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีลูกแต่มันมีแต่ต้นดอกงดงามงามแห้งใบนี่เขียวขจีแต่พอถามว่ามีผลผลิตไหมไม่ค่อยมีราคาทุกคนเราไม่เหมาะสมที่จะไปทําสวนจ้าเราเหมาะสมที่จะไปโบกปูนนะจ๊ะกับครอบครัวของเราดีกว่าพูดพร่ำเพื่อไปเรื่อยนะทุกคนวันนี้เราจะทําหลายเมนูเพราะว่าเราทําแกงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทําผัดปลาหมึกนะทุกคนผัดกะเพราปลาหมึกนี่แหละเบลได้ปลาหมึกมาก็นานเหมือนกันนะไม่ได้กินปลาหมึกเนี่ยอยู่ที่อิหร่านก็ไม่ค่อยได้กินนะทุกคนมันมีอยู่นะแต่ว่าเบลไปหาซื้อมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแถวบ้านใกล้ๆที่เบลอยู่มันไม่ค่อยมีปลาหมึกมีแก่กุ้งเนี่ยได้เยอะอยู่กุ้งมีนะแช่แข็งก็มีแบบสดก็มี
แต่ว่าปลาหมึกเนี่ยต้องเข้าไปในตัวเมืองหรือว่าใครไปหาซื้อได้เบลก็ไม่รู้เหมือนกันเบลไม่มีแหล่งซื้อการผัดปลาหมึกของเบลนะทุกคนตอนแรกเบลว่าจะไม่ใส่ไอ้ที่มันเป็นสีดำๆนะเบลหยิบมาผิดจ้าทุกคนเบลหยิบซีเบลตั้งใจว่าจะเอาซีอิ๊วขาวมาใส่ให้มันหอมๆใช่ไหมแต่ว่าพอเทลงเท่านั้นแหละโอ้เป็นซีอิ๊วดำทุกคนตักออกแทบจะไม่ทันจ้าแล้วแบบถ้าเราใส่เยอะแบบเนี้ยเนาะมันขมนะเบลก็เลยเอาน้ําใส่แล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ผัดใหม่ค่ะไม่งั้นกินไม่ได้เลยทุกคนขมปีเลยขมซีอิ๊วดํานั่นแหละผัดกะเพราอะไรเขาพาใส่ซีอิ๊วดําพ่อกับน้องชายก็มาแล้วนั้นทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา20:00จ้าคือนางก็เลิกงานอาบน้ําแต่งตัวมาเรียบร้อยพ่อก็มีของฝากมาฝากแม่คนรักกันก็อย่างนี้เนาะทุกคนมีอะไรก็เอามาฝากกันโอ้เป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากทุกคนเอาหมากมาฝากเมีย ช่างเลิศเลอมากจ้ะไม่เอามาฝากไม่ได้นะแม่เบลเป็นคนเคี้ยวหมากนะทุกคนหมากภูนี่อย่าได้ขาดแต่ว่าพ่อแกบริการทุกประประทับใจไม่เคยขาดบุกพ่องเลยขอแค่แม่เอ่ยปากถึงจะไม่เอ่ยปากก็เอามาฝากถ้าได้เอ่ยปากโอ้ยหอมมาเป็นกระสอบผู้เลี้ยวเอาจัดให้กันประจำจ้ะเพราะว่าเมียเคี้ยวหมากเนาะพ่อเป็นคนตามใจแม่มากเลยนะทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็แต่ว่าถ้าได้งอนก็คือเรื่องใหญ่นะอย่าเป็นคนไม่ค่อยพูดตามใจคนอื่นอะไรเงี้ยตามยิ่งเมียนั้นตามใจมากขยันขันแข็งโอ้ยบอกให้ทําอะไรก็ทําไปหมดทําช้าแต่ว่าทําละเอียดเนี๊ยบแน่นอนค่ะเบลทํากับข้าวหุงข้าวเสร็จเนาะก็รอน้องชายมาก็คือหิวโซกันมากแล้วน้องก็ทํางานมาเหนื่อยๆใช่มั้ยทุกคนนางก็คือโอ้ยหิวโซมากลับมาถึงเนี่ยก็มาถึงบ้านแล้วก็ทํากับข้าวกินกันยุ่งยั่งยุ่งยั่งกินแบบตักฉันตักอันนี้เธอตักอันนั้นก็คืออร่อยมากแย่งกันกินมันแซ่บทุกคนไม่รู้กับข้าวอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าแต่ละคนก็คือหอดบ่เอิญหอดพอผุนจ้ะแม่จนได้พูดว่าทําไมลูกๆไม่เรียกพ่อกินข้าวน้องชายคนโตก็เลยบอกว่าเอาพ่อมากินข้าวลืมนางหิวจัดจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเบลก็หิวเหมือนกันเพราะว่าเบลก็ไปทํากับข้าวตั้งนานเนาะกว่าจะเสร็จก็หลายอย่างใช่ไหมกว่าจะรอน้องมาอีกเบลไปจัดของอะไรเบลกว่าจะเรียบร้อยก็คือหิวโซสุดๆเลยยิ่งแย่งกันกินนะอร่อยมากเลยนะทุกคนคลิปนี้เบลอาจจะดองไว้หลายวันแล้วนะทุกคนเบลก็ไม่ได้ลงคลิปมา2-3 วันแล้วนะเบลกูมัวแต่ยุ่งก็แบบพวกแพ็คของส่งของแล้วก็ไปซื้อของตัวเองด้วยไม่มีเวลาทําคลิปเลยเบลอาจจะลงคลิปไปแล้วก็เบลก็จะไปอยู่ที่อีหร่านแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเบลก็ดองคลิปไว้เยอะไงเบลก็เลยมาลงให้พี่ๆได้ดูก่อนแล้วก็เราก็ไปเจอกันอีกทีที่ประเทศอิหร่านนะทุกคนวันนี้ก็ถือเป็นการเลี้ยงส่งเบลไปในตัวเนาะทุกคนก็คือเรามาพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวใช่ไหมกินข้าวพร้อมกันก็ถือกับว่าเป็นการเลี้ยงส่งไปในตัวเบลก็ทํากับข้าวรอน้องเขาก็ไปทํางานกันมาเบลว่าเมื่อตอนกลางวันก็ให้น้องชายพาไปโลตัสไปนู่นไปนี่ใช่ไหมกว่าจะได้กลับมาก็คือบ่ายแล้วเกือบเที่ยงแล้วอะแล้วเราก็ไปดูตั๋วรถด้วยเพราะว่าเบลจะนั่งรถบัสคันใหญ่นะทุกคนไปที่จังหวัดภูเก็ตเนาะถ้านั่งรถตู้ก็คือเราใส่ของไม่พอแน่นอนเพราะว่าของเราเยอะมากก็เลยไปถามดูรถบัสว่าเขามีรถหรือเปล่าก็โชคดีที่ว่าเวียงสะก็คือมันมีรถผ่านมันจะเป็นรถบัสคันใหญ่เลยนะทุกคนเขาบอกว่าค่าตั๋วเนี่ยก็ประมาณ220 บาทต่อคนแต่ว่าเขาไม่ให้เราจองล่วงหน้าเบลก็ไปถามเขาไว้ว่าเวลาที่เราจะไปเงี้ยเวลากี่โมงเขาก็เลยบอกเบลว่าตอนเช้าน่ะว่าถ้าจะไปวันไหนก็คือตอนเช้าให้มาซื้อตั๋วไว้ก่อนแล้วก็ตอนเที่ยงครึ่งน่ะค่อยมาขึ้นรถเขาบอกอย่างนี้เราก็เลยโอเคเพราะว่าเราถ้าเราต้องเตรียมล่วงหน้านะทุกคนไปปรับไม่ได้ไม่งั้นมันเสียแผนจ้าเราต้องเตรียมล่วงหน้าทุกอย่างเลยเบลก็ไปถามเขาเรียบร้อยพอถามเขาเรียบร้อยเบลก็จะมาจัดเตรียมพวกอุปกรณ์ใส่กระเป๋านู่นนี่นั่นแล้วก็แพ็คของปลาร้าก็เข้ามาแบบว่าส่งมาทันทีทันใดน้องมานั่งแพ็คปลาร้าอีกแล้วก็ไปส่งปลาร้าก่อนแล้วก็มานั่งแพ็คกระเป๋าตัวเองเบลไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเบลนอนตื่นมาเนี่ยก็ประมาณเบลกว่าจะได้นอนเนาะก็คือก็ประมาณ1:00ใช่ไหม1:00เบลเอาลูกเข้านอนอ่ะประมาณ5:00ลูกก็นอนหลับไปตื่นมาอีกที1:00ได้ยินเสียงแม่แพ็คของอยู่ก็ตื่นมาเบลก็เลยกล่อมอนานอนพอกล่อมอนานอนเสร็จเท่านั้นแหละทุกคนเบลก็หลับไปกับลูกรู้สึกตัวขึ้นมาอีกที2:00จ้า2:00รู้สึกตัวขึ้นมาเอ้า
เรายังเก็บของไม่เสร็จก็มานั่งเก็บของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิงยาวถึงตีห้าพอตีห้าเบลก็นอนงีบไปสักแป๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกทีคิดว่าตัวเองนอนแค่30 นาทีอะตื่นขึ้นมาอีกทีก็6 โมงเช้าก็มาจัดเตรียมแต่งของอะไรอีกเพราะว่าแพ็คของอะไรเรียบร้อยเราก็จะไปส่งที่ไปรษณีย์เพราะปลาร้าเบลก็ทำไว้ทั้งคืนใช่ไหมทั้งผัดทั้งอะไรด้วยแพ็คใส่กล่องอะไรเรียบร้อยเพราะว่าอันไหนที่ช่วยแม่ได้อะก็คือเราก็จะเคลียร์ออกให้หมดถ้าเป็นมีเป็นแต่พวกปลาร้าน่ะก็คือเบลเคลียร์ส่งให้หมดแล้วเหลือแต่ไตปลาต้องรอเสาร์อาทิตย์เพราะว่าป้าแกทำได้แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าแกไปไอ้นั่นแกไปชุมพรแกไม่อยู่แกก็เลยทำให้เราไม่ได้เพราะว่าแกถามเบลอยู่วันนั้นว่าจะทำไตปลาไหมอะไรเงี้ยเบลก็ลืมทุกคนว่าลืมว่าตัวเองจะเอามาด้วยก็เลยไม่ได้ไตปลากลับมาด้วยเลยได้แต่ปลาร้าเท่านั้นแหละเพราะว่าป้าแกไปธุระก่อนเราก็นึกว่าป้าจะไม่ไปไหนเราก็เลยไม่ได้สั่งแกไว้นั่นแหละมันเป็นการที่ว่าเราไม่เตรียมแผนสำรองไม่เราเกินหวังพึ่งน้ำบ่อหน้ามากเกินไปมันก็เลยเสียแผนจ้าสรุปก็คือไตปลาก็คือขายอย่างเดียวจ้าบ่ได้กินเลยทุกคนแต่ว่าวันที่3เบลจะเคลียร์ของส่งทุกคนวันที่3กันยานี้นะทุกคนใครรอไตปลาหรืออะไรยังไงก็รอวันที่3นี้แต่ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ปลาร้าไตปลาสตอก็มีนะจ๊ะแต่ว่าสตอเป็นสตอแบบแกะแล้ว50 กรัมถุงละ50 กรัม49 บาทนะได้เยอะกว่าเป็นฝักอีกนะเพราะว่า50 กรัมก็คือได้หลายเม็ดมากแล้วก็เรียงสวยสดใหม่ด้วยถ้าเราเอาส่งไปเป็นฝักเบลเคยส่งไปเป็นฝักแล้วพี่ๆหลายคนก็บอกว่ามันเหี่ยวมันดำมันเบลส่งไปใหม่หลายคนมากส่งไปให้ใหม่ส่งสตอพี่ๆหลายคนก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องส่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เกรงใจอะเนาะทุกคนก็คือแบบคือคนที่สั่งไปก็อยากกินแบบอร่อยอร่อยคนที่ส่งให้ก็คือเบลส่งสีเขียวไปแต่พอไปถึงมันเป็นสีดำแม่บอกว่าถ้าแกะกับที่ส่งไปเป็นฝากอันไหนดีกว่ากันแม่บอกว่าถ้าแกะใส่ถุงน่ะจะดีกว่าเพราะว่ามันจะคงความสดได้นานกว่าแต่ถ้าว่าถ้าเอาเป็นฝักใช่ไหมคือในฝักอ่ะมันสามารถสุกไปในตัวถ้ายิ่งอากาศร้อนมากๆมันจะเป็นสีดำแล้วข้างในมันก็จะสุกบางคนกินได้บางคนกินไม่ได้บางคนกินไม่เป็นบางคนกินไม่เคยกินมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าสำหรับเบลก็คือสุกมันแกะออกมาจะเป็นมีสีเหลืองติดด้วยกินเข้าไปมันจะออกหวานๆถ้ามันเป็นสีเขียวๆมันจะมีกลิ่นอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือเราไม่รู้อะนะว่าชอบแบบไหนแต่ว่าที่ทำอะเบลลองแล้วเบลว่าแกะใส่ถุง50 กรัม49 บาทถุงละ49 บาทอันนี้ดีที่สุดเลยใครสนใจทักมาหาเบลในไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะเบลรับออเดอร์มีคนส่งของให้ตลอดจ้านั่งกินข้าวเสร็จนะทุกคนกินข้าวไม่กินหวานเขาว่าเป็นอะไรนะเราก็เลยเอาขนมหวานมาให้น้องชายกับพ่อได้ชิมเพราะว่าขนมเปี๊ยะที่พี่ FC ส่งมาก็คือพี่สาวส่งมาก็คืออร่อยมากเบลกินหมดไปแล้ว1 กล่องเหลืออีกกล่องสุดท้ายเราก็แอบไว้ให้พ่อกับน้องไงเผื่อว่านางอยากมาหาเราเพราะว่านานๆนางจะเข้ามาทีบางทีเหนื่อยไปทำงานเพราะตัดปาล์มมาเสร็จต้องกินข้าวรีบนอนเพราะตื่นมาอีกที3 ทุ่มต้องไปตัดยางก็เลยไม่ได้มาหากันสักทีวันนี้ก็ว่างไม่ได้ไปตัดยางก็เลยมาเบลก็เลยเอาขนมเปี๊ยะมาให้น้องได้ลองชิมด้วยนางก็บอกว่าอร่อยดีขอบคุณครับอร่อยมากพ่อก็กินไป2 อัน 3 อันก็คือเวลาที่มากินข้าวด้วยกันหลายๆคนเนี่ยพ่อก็คือกินข้าวได้เยอะมากน้องชายก็กินข้าว2 จานโอ้ยทุกคนมีความสุขมากขอให้เรามีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ